สวัสดีครับพันศักดิ์สืบห้อยหักอีสานครับผมครับสวัสดีครับผมพันจอยให้เก่าแล้วครับจอยสุรินทร์ซีนะครับสวัสดีพี่น้องมันไงสวัสดีครับพันศักดิ์สืบห้อยหักอีสานครับผมแม่สองปัวเก่ามาลูกสองปัวเก่าวะสองปัวเก่าที่วะมื้อนี้อยากแนะนำครับผมอยากแนะนำพืชชนิดนึงที่ว่าเกิดตามป่าตามดงของเฮามานี่ล่ะมวยไปหน้านี่ล่ะเอ้าพันตัวคือว่าแนะนำเพิ่นได้นะครับสวัสดีครับมาตุกนะครับผมแม่เอ็งแค่เดียวบ่ทันได้ครับผมอยากแนะนําพืชหรือว่าคล้ายๆกับหน่อไม้นี่ล่ะแต่มันบ่แม่นหน่อไม้ที่เอาพันจ่อยวายๆว่าแนวโอ้โหแม่นเฮาอ่ะนี่เฮาก็ว่าแม่นหน่อไม้คักแน่ๆล่ะเนี่ยหน่อไม้คักแน่ๆหน่อไม้จังได๋มันคือยังเป็นจังซี่โอ้นี่ๆครับต้นนี่ต้นไผ่ต้นมันก็คือต้นไผ่เฮานี่แม่ก็คือยังต้นไผ่ครับอือแต่ว่าบ่นี่ก็คือบ่ยาวบ่ยาวบ่สูงเท่านี้มันว่าจักแล้วมันอันนี้เขาบอกว่ามันไผ่หน่อยนะไผ่หน่อยว่าดิแต่ว่าผมเบอร์เอิ้นว่าน้อเพกครับผมนี่น้อเพกน้อเพกว่าดิเอิ้นปลาเพกว่าดิน้อเพกต้นเพกแต่ว่าบัดนี้ผมก็บ่ฮู้จักกันนี่ว่าเขาจะเอิ้นว่าบ่เคยอันนี้จักเที่ยบ่เคยอันนี้จักเที่ยแต่ว่าเขาจะเอิ้นน้อใหม่แล้วดิแต่ว่ามันบ่น้อใหม่ดิพี่น้องอันนี้คือว่าน้อเพกครับผมนี่ต้นมันมันกินได้บ่ล่ะโอ้โหแซ่บเพี้ยต้มเลยหวานๆนี่ครับต้นมันต้นมันพี่น้องมันบ่ครับครับมันเรื่องเด้อนี่แหละนี่ขวาขวาดึงหั่นโอ้นั่นขวาใหญ่ตัวหั่นแต่ว่ามันน้ำก็บ่แม่นน่ะขอไฟละมั้งโอ้ยขอเฮ็ดนี่เนี่ยต้นมันนี่ต้นมันมันคือใหญ่บ่เป็นหั่นนี่อ๋อพันใจเอาว่าจังได๋อ่ะก็ไอ้นี่ก็แปลกๆอยู่โอ้นี่มันเหนือทั้งนี้คือมันนี่แน่นอนนึงอ่ะเอ้ยมันเหี้ยนมันเหี้ยวแล้วฮะมันเหี้ยวแล้วมันเหี้ยวแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวพี่น้องเฮ็ดตามกันไว้พี่น้องเดี๋ยวสิพัดทางให้เบิ่งคือสิหาแม่อันนั้นขอลองแม่งๆไว้เดี๋ยวไม่เตียนนี่ผ่านซักอีแลนป้าลูกมาไหนเดี๋ยวดิกูกี่เดียวอ่ะกี่เดียวมีบ่ล่ะนี่มีเว้ยเอาไปบ้างล่ะให้พี่น้องมันมาได้เนี่ยเฮียๆๆโอ้คือมีได้ล่ะกอไผยังไม่กอหน่อยก็ดอกกระเดียดนี่มันว่ามันกอไผนะมันแต่น้องมันคือยังน้องไผนี่แหละเนาะเอาให้พี่น้องเพิ่นไปเบิ่งนํากันนี่บ่าหักแม่เอาหักออกมาบาดนี่นี่เอาเป็นจังได๋บาดนี่คล้ายๆกับน้องใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยน้องผมว่ามันเห็นอยู่ทางนี้แล้วนอนนึงว่าบ่ได้อยากนําเสนอพี่น้องแต่ว่าอ้ามาให้เพียงให้น้องเพิ่นเบิ่งนําเบิ่งนี่ให้น้องคุณเบิ่งนำกันนั่นของน้องตัวนี้น้องใหม่เอียงนี่สิต่ำสิเตี้ยแค่ไม่เหมือนน้องใหม่นะน้องเพกนะครับต้นกับต้นต่ำๆนึงเห็นบ่น้องเพกครับผมบ้านนี้เพิ่นเอิ้นเนาะแต่บ้านอื่นเพิ่นเอิ้นยังไงก็ใช้ก็คิดเอาได้ครับเด้อพี่น้องเด้อไปพิจารณาในการเบิ่งนะครับเด้อเพราะว่าอันนี้บ่ฮู้จักซื้อคือกันครับผมครับผมมาพ่อกับพ่อเฮ็ดไข่ตัวนี้นะครับหาหน่อเพกพันธุ์เพราะผมมาฝึกพ่อเฮ็ดไข่อีกพอดีแล้วครับมันจะปนแล้วครับผมไข่2ดอกครับผมติดตามนะครับผมประมาณผู้เดียวเพิ่นพากันหาทางกันอยู่ครับผมมาเพกนี่ตัวน้อยยังมีสองน้อยนะครับไม่พี่น้องมันเลยมันโตแต่ว่ามันก็โอ้ยมันก็มืดพี่น้องตัวก็เลยตกขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้มามาพี่น้องมันบ้างเลยเอาจับดูไล่สองตัว
เห็นบ่นี่ห้องเสียมันผู้เดียวบ่หันเฮ็ดไข่ได้บ่หันแม่นบ่ได้บ่แม่นว้าขวาเจ้าดอกนี่เสียงกัดหยังกินอันนี้เป็นแม่งแข้งนะครับผมแม่งแข้งขาโปโอ้แต่หลายพี่น้องเดี๋ยวขันเป็นตัวเงี้ยกับผมก็จะไปกินอยู่นี่เป็นตัวหน่อยเกาะกุ้มเป็นมูเลยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตให้เพิ่นเบิ่งจักตัวนะครับมันเป็นยังไงแม่งแข้งขาโปเพิ่นเหี่ยวเลยพี่น้องยีบเลยมีแข้งขาโป้ครับมันแห่งตัวหน่อยเนาะพี่น้องแล้วถามมันยังไงกันพี่น้องไม่ค่อยว่ากันครับผมติดตามครับอันนี้ครับอันนี้เป็นใบสมล่มนะครับสมล่มแกงใส่ปลาแกงใส่หวกครับมันออกสมสมเสียบดีพี่น้องมีแกงใส่หวกใส่ยังครับผมครับผมก็อยากเบิ่งหลากหลายครับนี่ก็เป็นหมากผักอีหลอกนะครับแดงเขียวงามดีครับเล่นมาได้พี่น้องกินได้เยอะครับแต่ว่ามันเห็นจากเล่นมาจากขั้นอยู่ดิพี่น้องครับผมรอเบิ่งไปเรื่อยๆครับโอ้ยลูกเอ้ยก็พอจะจ่อยก็ได้ได้มาแล้วก็มีแต่เท่าคํานี้ล่ะได้นอเพกมาอยู่หน่อยพอได้ต้มพี่น้องครับนี่ล่ะพันตุกมันก็ว่าได้เฮ็ดมานะครับเนาะเอาบางอันนี้คือมันจะกินได้ไงฮะมักงอแล้วเนาะแม่นบ่ได้นี่แม่นโถเฮ้ยเก็บกินได้สบายแล้วนะป๊อดหลายผลไม้อีสานบ้านเฮาครับโอ้หมักไม้น้องท่านทักจะกินพะนะเอ้าลองมันกันเอ้ามันเป็นได้เอากินเออมอมเด้อน่ะมันเป็นรักรสชาติได้ไงกินน้ําดํามันแม่ดําๆหวานนี่ไม่ดําๆนี่หวานนี่เอ้าลองชิมเบิ่งน้ำดำนี่หวานสมพอดีเดียวนะหวานจับยัดกันเนี่ยพี่รองให้เพื่อนมึงแม่งแข็งอีกกันโอ้แม่งยังน้องนี่น้อยเออแข็งไอ้ยาเอ้ามันก็หลายเลยพี่น้องเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่มึงแม่งแข็งขาปูแต่บางครั้งเป็นตัวเงี้ยเอาไปป่นน้องพี่น้องหอมหินดีดีพี่น้องโอ้หอมหอมหอมอีกหอมเป็นหอมดีครับเอาไปต้มเอาไปป่นครับพอมันนี่ก็รอเบิ่งครับมียังให้มาเบิ่งครับผมบรรยากาศรอบนอกนะครับมันนี่นี่พัดซักกับเขาปลาหาของปลาครับปลาหลักแม่นี่คือโอ้ยบ่มักโอ้ยหวงอย่างนี้โอ้โหๆๆมันคือบ่หูดไปหูดแซ่อันนี้ไปเนาะเฮ้ยอันนี้นี่โอ้ยได้ออกละครับผมติดตามครับบ่นี่ดอกแห้งพี่น้องงามงามใหญ่เบิ่งธรรมชาติบ้านเฮาครับน้ำมันมีอันโมเมนต์ดอกเพกตัวล่ะที่เขาว่าแห้งงามเนี่ยแห้งงามแห้งอันตรายแม่นบ่ดึงมีแต่น้ำมาเต็มอยู่เห็นพี่น้ำนี่แต่น้ำเลยจักต้นยังวะบ่รู้กันแต่ว่าต้นงามงามแล้วมันต้นอีหยังพอดอกไม้ปลางามล่ะดอกไม้ปลางามนี่พี่น้องครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วพี่น้องมาแล้วผู้เดียวแล้วครับอันนี้ก็เฮ็ดไข่พี่น้องสามดอกกับพี่น้องครับผมงามดีพี่น้องโอ้ปนเนาะหอมดีพี่น้องใส่พริกดิบกี่เกลียวจังหน่อยหอมครับครับผมมานี่พ่อเฮ็ดยังบ่พี่น้องเลี้ยงๆนั่นทักเพิ่นกันเพื่อนนี่ซื้อของให้เพิ่นก่อนคุยเนี่ยเก็บเอาเก็บมันเบิดเฮ็ดทําฟันมานะพี่น้องเบิดไปล่ะครับพันทักโอ้บึ้นหนาตะพืชหรือบัดเอ้าได้หลายปานนี้แล้วมันกันน่ะนี่ดิรายได้มื้อนี้น่ะโอ้ว่ามันพอจะพอจะได้กล้วยอยู่บ่ล่ะครับกินบ่หมดบ่กินบ่เบิดพุ่นแล้วหั่นว่าพันทักว่า
บรรยากาศในป่าที่บอกอะไรเนี่ยครับผมหลังจากที่ตาที่แรกก็ได้อันนี้มานะครับนี่นอเพ็กครับผมคล้ายๆกับนอใหม่เนี่ยแต่ว่าเป็นนอใหม่ดิเป็นนอเพ็กเนาะแต่มันเพิ่นเอิ้นอย่างเนี้ยครับผมก็แม่ก็มาได้เฮ็ดไข่กับของพันตุกครับผมนี่ก็มาเฮ็ดทําฟันนั่นเดียวนี่เฮ็ดทําฟันครับพี่น้องมื้อนี้พันสักก็บ่เห็นหยังพบปานนี้หรอกครับมื้อนี้ก็คือว่าค่อยกันมาเที่ยวป่าซื้อกับพันทางพี่น้องเนาะก็พอได้อยู่ได้กินนี่ดอกเซาสิป่นเฮ็ดไข่กับต้มนอเพ็กน้องพี่น้องเนาะมื้อนี้ครับผมเอาพันตุกวางได้ครับโอเคตอนนี้ก็จบไว้ซํานี้แล้วครับผมครับผมขอขอบคุณนะครับหลายๆนะครับด้วยขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ติดตามครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหเก่า